คู่มือการผลิตหนังสือเสียงระบบ DAISY รูปแบบ NCC Only ด้วยโปรแกรม OBI โดยสำนักหอสมุดเบญญาลัยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่องการคลีนอัพโปรเจกต์ในหัวข้อของการคลีนอัพโปรเจกต์นั้นนะคะจะใช้ในการลบเฟดหรือว่าส่วนเสียงที่เราไม่ต้องการค่ะเช่นการอ่านข้อความผิดหรือว่าการตัดต่อเฟดซึ่งเมื่อเราลบส่วนที่ไม่ต้องการของเฟดต่างๆแล้วในหน้าจอเฟดเหล่านั้นจะหายไปแต่ในส่วนของการเก็บข้อมูลโปรแกรมนะคะจะยังเก็บส่วนที่ลบของเฟดนั้นอยู่ฉะนั้นเราจึงต้องทำการ clean up project เพื่อลบเฟดที่เราไม่ต้องการทิ้งไปอย่างถาวรค่ะแล้วก็อีกประการนึงนะคะก็เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บโปรเจกต์นั่นเองค่ะวิธีการในการ clean up project นะคะก็ให้เราไปเลือกที่เมนูของ tools นะคะจากนั้นนะคะเราจะเลือกที่clean unreferenced audio นะคะเมื่อเราคลิกที่ clean unreferenced audio แล้วนะคะก็จะปรากฏก็จะเห็นว่ามันมีอีก2เมนูย่อยให้เราเลือกนั่นก็คือComplete Cleanup กับ Quick Cleanup นะคะซึ่งในที่นี้จะแนะนำให้ใช้ Complete Cleanup นะคะเพราะอะไรก็เพราะว่า Complete Cleanup เป็นการCleanup Project อย่างสมบูรณ์พร้อมกับบันทึกหลังจากที่ทำความสะอาดก็คือหลังจากที่ Cleanup ให้แล้วด้วยนะคะฉะนั้นก็คือแนะนำให้ใช้ Complete Cleanup ส่วน Quickclean up ก็คือเป็นการทำความสะอาดอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะก็คือทำความสะอาดอย่างเดียวมันจะไม่บันทึกหลังจากที่ทำความสะอาดให้แล้วนะคะก็คือฉะนั้นก็ขอให้เลือก complete clean up แล้วก็เมื่อเลือกได้แล้วว่าจะใช้เมนูไหนระหว่าง complete clean up กับ quick clean up นะคะก็ให้คลิกที่เมนูนั้นได้เลยจากนั้นนะคะมันก็ทำความสะอาดให้เราแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เมนูก็จะแสดงปุ่มโอเคขึ้นมาก็คือ clean up operating is complete ก็บอกว่ามันทำเสร็จแล้วนะเราก็กดโอเคได้เลยเท่านี้นะคะก็จะเป็นการจบการ clean up project ค่ะ